โอเคครับคลิปนี้ก็รีวิวรถ Mitsubishi G-Wagon ของผมนะครับตัว 2.5 VG Turbo นะครับว่าทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปคร่าวๆนะครับที่ทำไปหลังจากซื้อมานะครับหลังจากซื้อรถมือสองมานะครับล่าสุดนี้ก็ทำเทอร์โบนะครับเปลี่ยนเป็นเทอร์โบของ D-Max 3000นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายเทอร์โบเดี๋ยวบอกเทอร์โบก่อนเทอร์โบนี่ทำที่ช่างแจ็คนะครับอยู่ติดกับแมคโครปานบุรีนะครับปั๊มสายเปลี่ยนจากปั๊มไฟฟ้านะครับเปลี่ยนจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายของ STADA นะครับแล้วก็ขยายจาก10มิลเป็น12มิลนะครับอันนี้ทำโดยช่างหน่องที่ตรงข้ามกับวัดวังพงปานบุรีนะครับอยู่แถวๆหน้าค่ายธนรัตน์นะครับส่วนสน็อกเกิลทำที่อู่ช่างเป้งพัฒนายนต์ที่ทับสแกร์นะครับแล้วก็ยกขึ้นมา2นิ้วเหมือนกันนะครับทำที่อู่ช่างเป้งที่ทับสแกร์เหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โจด้วยนะครับที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการติดตั้งเทอร์โบแล้วก็ปั๊มสายนะครับขอขอบคุณพี่ไก่พี่หมูนะครับร้านดวงจักรมอเตอร์หรืออู่ซ่อมแลนที่หัวหินนะครับที่ให้ปั๊มสตาร์ด้ามาใช้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับครั้งที่แล้วลืมบอกไปมีอะไรอีกฟีล็อกก็ทำที่ติดตั้งที่พัฒนายนต์นะครับหรืออู่ช่างเป้งที่ทับสแกร์นะครับติดตั้งวิทยุรับส่งนี่ก็ Wood and Sound นะครับ Wood and Sound ติดตั้งวิทยุเดินสายล่าสุดใช่ลูกปืนข้างหน้าปั๊มข้างหน้าคอมแอร์แตกนะครับเสียก็เปลี่ยนที่ Wood and Sound นะครับตอนนี้ลื่นกิ๊บเปลี่ยนสายพานด้วยนะครับล้างตู้แอร์ด้วยนะครับไหนๆก็ทำแล้วก็ให้มันเสร็จเลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับร้อนๆ อย่างนี้ก็โดยสรุปแล้วก็เนี่ยเบื้องต้นก็จะทำมาแค่นี้ตอนนี้ก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่มีปัญหาก็พยายามทำให้ดีๆนะครับจะได้วิ่งยาวๆนะครับอ๋อคันนี้ผมบอกว่าใช้ได้ดีนะครับการเข้าโค้งเข้าอะไรนี่โอ้โหช่วงรางนี่หนึบนั่งเบาะหลังนี่นั่งสบายนะครับคนตัวใหญ่นี่นั่งสบายเอ็นหลังสบายเดินทางไกลนี่โอเคเลยครับใครสนใจก็ลองมาเป็นครอบครัวของ Mitsubishi G-Wagon อยู่นะครับก็มีคลับนะครับผมก็เป็นสมาชิกในคลับอยู่เหมือนกันในเพื่อนๆก็มีให้คำแนะนำเยอะแยะหมดนะครับรถมีปัญหาอะไรก็มีช่างอยู่หลายท่านเลยนะครับที่คอยให้คำแนะนำนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ยุ่งหินออนแอร์นะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์ยุ่งหินออนแอร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามชมสำหรับวันนี้รีวิวรถ Mitsubishi G-Wagon 2500 VG Turbo ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ